ขอพยัญชนะแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าบายสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไว้ได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไปที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านนะครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันครับเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์เลขดาวประจำวันดาวการเงินและดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมนำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนหุ้นนะครับประจำวันบางวันก็จะมีหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ฮานอยนี่ก็จะมีทุกวันเลยรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับซึ่งจะมีวันเฉพาะวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็สำหรับท่านที่เป็นคอลงทุนนักลงทุนเลขรายวันก็สามารถเข้ามาติดตามได้ทุกวันนะครับก็เมื่อวานนะครับเป็นวันเสาร์ที่16ธันวาคมก็มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับฉะนั้นก็จะมีความคึกคักแล้วก็เขาเรียกว่าจดจ่อรอคอยผลต่างๆกันเมื่อวานการลงทุนก็จะเบาบางนิดนึงนะครับในเรื่องของหุ้นประจำวันแม้แต่ฮานอยเองเพราะว่าหลายคนก็ลุ้นลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่16ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสรุปผลรัฐบาลไทยด้วยนะครับรวมถึงผลฮานอยเมื่อวานด้วยเมื่อวานรัฐบาลไทยนะครับ2ตัวล่างออก85 3ตัวบนออก757ครับเลขในผังของผมนะครับเลขผังเลขนำโชคจักรราศีรัฐบาลก็ให้รูด2ก็ไม่เข้านะครับแต่ไปเข้าเลขเจาะนะครับเลขเด่นในกรอบที่ผมเน้นไม่ให้นะครับที่วงกลมไว้ก็คือ58855775นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างส่วนในกลุ่ม VIP รัฐบาลเนี่ยผมสรุปเลขน้อยชุดให้เลขเด่นพลังดาวสรุปไว้ให้5ชุดนะครับ4752 5872แล้วก็78ก็เข้า5885นะครับสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็เข้ากลุ่ม VIP แล้วบอกว่าอยากได้เลขทีเด็ดอาจารย์เน้นๆมาให้สัก5คู่ผมก็เน้นไม่5คู่เน้นคู่5885นะครับ
ท่านที่ติดตามผมมานานนะครับและติดตามผมประจำก็จะทราบว่าผมเน้นกู้5885นะครับพาราหูย้ายเข้าราศีมีนแล้วคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ต้องออกแน่นอนที่สำคัญนะครับตั้งแต่1ธันวามาแล้วเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยผมเน้นคู่นี้มากใครที่ติดตามผมเนี่ยจะทราบดีเพราะว่าตอนนี้ผมทำหนังสือนะครับชื่อ85นะครับเสร็จแล้วก็ทยอยส่งให้นะครับสมาชิกหลายท่านที่เช่าหนังสือไปก็ซื้อชื่อหนังสือก็ถูกไปงวดนี้เต็มๆเพราะผมบอกแล้วว่าในเดือนธันวาเนี่ยก่อนที่หนังสือเล่มใหม่งวดแรกจะเป็นงวดที่17 มกราคม 67เนี่ยปกติแล้วชื่อหนังสือเนี่ยไม่ออกงวดแรกเลยก็จะต้องออกตอนสิ้นปีเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็จะช่วยผมสนับสนุนส่งเสริมชื่อหนังสือให้ออกเลขหนังสือคนจะได้รู้จักก็เน้นเลขคู่นี้มาโดยตลอดแม้แต่ใน5คู่พลังดาว5คู่เด่นผมเนี่ยแม้แต่ในผังนะครับตั้งแต่ 2-3 งวดที่ผ่านมาแล้วก็จะมี5885ตลอดเพราะผมเชื่อมั่นว่ายังไงหนังสือชื่อหนังสือก็ต้องออกผมเคยทำหนังสือ789ก็เคยเข้า3ตัวเลยนะครับเคยทำชื่อหนังสือ888ก็ออก88นะครับฉะนั้นก็มีโชคมีลาภกันไปโดยเฉพาะ6ราศีที่จะมีโชคนะครับผมเน้นคู่5885กันเยอะเพราะผมก็มีความคิดว่านะครับชื่อหนังสือน่าจะมาในเดือนธันวาคมนี้แหละก็เลยทำให้คนที่ไปลงทุน6ราศีที่จะมีโชคก็ถูกกันนะครับโดยเฉพาะ3ราศีหลักเลยนะที่เข้าปังๆเลยราศีพฤษภให้568เลขจอก็มี5885ราศีกุมนะครับก็ให้578ก็มีคู่จอ5775 5885เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยราศีกุมแล้วก็ราศีมีนให้258ก็เข้านะครับ5885 3ราศีก็มีโชคไปก็ขอแสดงความดีกับนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่ถูกรัฐบาลหลายท่านเช่ากระจกไปก็ขอบคุณกันมาว่าเช่ากระจกของอาจารย์ไปปังมากเลยนะครับมีโชครายวันแล้วก็ยังมาถูกรัฐบาลอีกถูกนะครับเพื่อหัดสุขได้กำไรจากรายวันก็เอากำไรนะครับที่ได้ลงทุนหุ้นแล้วก็ฮานอยรายวันนี้มาลงทุนรัฐบาลถ้ากลับไม่ต้องฟักเนื้อเลยนะครับเช่ากระจกไป5บานแต่ได้กลับคืนมางวดนี้ก็เป็นหมื่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีกระจกแนะนำเลยมีโชคแล้วก็เช่าไปเพิ่มติดให้ครบใครที่ไม่มีโชคเขียดไปเขียดมายิ่งต้องมีนะครับเพื่อนเขามีรายได้กันทุกวันกำไรกันทุกวันแต่เรายังไม่มีกำไรเพราะว่าเรายังไม่มีตัวช่วยนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นและความศรัทธานะครับองค์พระราหูเทพแห่งโชคลาภนะครับตอนนี้ผมกำลังปังมากเลยนะครับทั้งราศีก็เข้าผังก็เข้าเลขรายวันก็เข้าที่สำคัญเลขดับวันนี้มีคนตาม 110,000 วิวนะครับดูเลขดับเพราะว่าเลขดับผมให้ไป3งวดแล้วดับจริงๆครับไม่มานะครับทั้งบนทั้งล่างไม่เข้าเลยงวดวันที่16ธันวาผมให้ดับ0กับ9ไม่มี0ไม่มี9ถามว่าเลขดับเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนประโยชน์ยังไงเลขดับชื่อมันก็บอกแล้วคือมันดับผมคัดมาจากเลขที่ไม่มีพลังเลขที่ไม่มีพลังก็ไม่ควรออกถ้าสมมุติว่าใครถูกในเทคนิคของผมนะจับเทคนิคถูกนะจับการลงทุนถูกจะมีกำไรมากเลยเพราะว่าเลขมีพลังก็คือเลขที่ผมคิดว่าจะออกเลขดับคือเลขที่ไม่มีพลังคือเลขที่จะไม่ออกถ้าจับจุดนี้ถูกนะฝั่งที่ออกก็จะมาตรงๆเลยฝั่งที่ไม่มาเราก็ไปลดฝั่งที่ไม่มาคือไม่ต้องซื้อก็เซฟเงินได้อีกส่วนนึงได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับเลขดับนะครับตอนนี้3งวดติดแล้วไม่เข้าคนตามกัน 110,000 คนนะครับคนดูเยอะขึ้นงวดแรกก็มีคนมาดูแค่ 30,000 นะพอดับปุ๊บไม่มาปั๊บงวดที่2 50,000 งวดนี้มีคนดู 110,000 คนนะก็ดีใจกับคนที่ดูแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็สมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มรัฐบาลแล้วก็เข้ากลุ่มรายวันรีบเข้าเลยครับเดือนธันวาเลข5ดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชค5มาบนล่างผมบอกแล้วว่าเดือนธันวาราศีธนูเนี่ยเลข5มีพลังเป็นฤกษ์ที่ดีใครอยาก
เข้าช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมต่ออายุให้ถึงสิ้นเดือนทันสิ้นเดือนมกราเลยนะครับท่านจะได้เข้าช่วงนี้แล้วใครที่เข้าช่วงนี้ผมจะมีของขวัญปีใหม่นะเป็นของที่จะเสริมโชคลาภการเงินให้นะครับสมัครปุ๊บส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาเดี๋ยวผมจะรีบส่งของให้จะได้ไม่ไปติดช่วงวันหยุดปีใหม่กันบางคนได้รับของมงคลได้รับเงินขวัญถุงปุ๊บมีโชคมีลาภกันเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาต่อกันที่นะครับฮานอยฮานอยเนี่ยผมให้รูด2กับ4แล้วก็มีนะครับดาวการเงินเป็นเลข3กับเลข5ผลของฮานอยเฉพาะกิจนะครับของเมื่อวานเสาร์นะครับเมื่อวานวันเสาร์ที่16ธันวาฮานอยเฉพาะกิจนะครับข้างบน073เข้าข้างบนเข้า3ดาวการเงินข้างล่าง2 4เข้าเลขรูดเรา2กับ4อย่างนี้ได้2เด้งมา2กับ4หรือมา4 2วันนี้ได้2เด้งนะครับฮานอยกาชาด3ตัวบน3 9 8ก็เข้าดาวการเงินเลข3อีกข้างล่าง60มาดูฮานอยพิเศษข้างบน013โอ้เลข3ดาวการเงินก็แรงจริงๆนะครับเลข4ตัวนี้สลับกันมา2ใน4ตลอดเลยนะครับข้างล่าง90ฮานอยพิเศษก็หลุดนะครับเพราะว่าเราให้หลุด2 4ฮานอยปกตินะครับ825ก็เข้ารูด2ข้างบนเลข5เป็นดาวการเงินก็เข้าเลขเจาะ25นะครับข้างล่าง3 4เราเข้ารูด4ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเลข3เป็นดาวการเงินก็ได้เลขเจาะ3 4 4 3ไปแล้วฮานอยปกติได้รูด2บนได้4ล่างนะครับเราให้รูด2กับ4ก็เท่ากับว่าได้อีก2เด้งฮานอย VIP ข้างบน199ข้างล่าง19นะเขาเอาคืนบ้างครับเขามาออกตัวเลขนะครับผลออก199 19แบบนี้ก็คือตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับเราเท่ากับว่าเราเข้า2ฮานอยหลุด3ฮานอยอีกผมยังไม่เคยหลุด40 50นะแต่ที่สำคัญเมื่อวานฮานอยไม่ขาดทุนครับไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าฮานอยเฉพาะกิจเราได้2เด้งฮานอยปกติเราได้2เด้งเราหลุด3ฮานอยแต่เราได้4เด้งครับเราบวกนิดหน่อยครับถ้าติดลบผมก็ให้ติดลบนิดหน่อยโดยตามทฤษฎีของเรานะครับเวลาเราได้เนี่ยเราได้14เด้ง9เด้งนะครับจานถึงสุกนะครับผมจะมีผังตามนะครับเซตไว้ให้เซตเช้าเซตบ่ายเซตเย็นนะครับทั้งหมดยี่หุ้น20ตัวคุณเข้าเกิน10หุ้นเนี่ยคุณได้กำไรโดยเฉพาะถ้ามี2เด้งหลายๆหุ้นเนี่ยคุณยิ่งกำไรเยอะฉะนั้นผมทำมาตั้งแต่ปี63 64ในปี64เนี่ยผมนะครับมันเป็นช่วงที่มีโควิดผมนั่งจัดรายการแล้วก็นั่งไลฟ์ให้ทุกวันเลยเพื่อที่จะช่วยสอนเทคนิคการลงทุนช่วงนั้นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VP ก็มีกำไรกันเป็นกอบเป็นกำปี65ปี66นี่ผมหยุดนะครับวางตัวเลขรายวันไปทำงานด้านอื่นตอนนี้ผมเคลียร์งานแล้วก็ปี67จะกลับมาทำให้เต็มที่สมาชิกที่อยากได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนปี64ก็สมัครเข้ากลุ่มมาครับรับรองว่าคุณจะคุ้มค่ากับการที่ผมเป็นที่ปรึกษานะครับในแต่ละวันผมก็จะวางยามที่น่าลงทุนไว้ให้แล้วก็กำหนดไปว่าช่วงไหนเลขไหนเด่นนะครับหุ้นไหนน่าลงทุนเน้นหุ้นไหนควรจะลงทุนหนักเบายังไงผมจะแนะนำให้ในกลุ่ม VIP ครับรัฐบาลก็เหมือนกันอย่างที่บอกผมทำนะครับเลขน้อยตัวให้5ชุดก็มี5885เห็นไหมครับยังเข้ามาก็คุ้มค่าเพราะว่าไม่ต้องลงทุนเยอะผมสรุปเลขดับให้คุณประหยัดไม่ต้องไปซื้อเลขดับอ่ะเอาเงินมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายในบ้านแล้วก็สนับสนุนในการทำงานในเรื่องของค่าวิชาชีพนะครับค่าครูค่านะครับที่ผมจะต้องไปเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ประสบการณ์8ปีที่ผมทำงานรวมถึงผมก็ไปเรียนมานะครับหลายคอร์สเหมือนกันเพื่อเพิ่มเติมแล้วก็กว่าที่ผมจะมาคำนวณตรงนี้ได้ผมก็ต้องใช้นะครับการที่ต้องไปเรียนแล้วก็ศึกษาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะครับ
สนใจเข้ากลุ่มรายวันแล้วก็รัฐบาลก็ติดต่อ call center แล้วก็แจ้งที่อยู่เบอร์โทรให้เขาด้วยนะครับผมจะได้ส่งของมงคลไปให้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าเราหยุด31กับวันที่1แล้วก็มันก็จะมีวันที่ส่งของแล้วจะติดช่วงปีใหม่ยังไงก็รีบสมัครกันเข้ามาครับไปดูผังประจำวันนี้กันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนะครับขึ้น6ค่ำเดือนอ้ายเดือน1เลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกล่างเป็นเทสาตีเป็นเลิกดีทั้ง2เลิกเลยภูมิปาโลก็เมื่อวานก็รัฐบาลก็เข้าดีมากเรื่องของทรัพย์สินการเงินเลิกผู้รักษาแผ่นดินส่วนวันนี้เลิกล่างเป็นเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกข้ามท้องถิ่นนะครับหรืออีกอันนึงเลิก3แผ่นดินนะครับก็คือเหมาะแก่การที่จะทำกิจการที่ต้องอาศัยนะครับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างถิ่นเกิดนะก็จะได้ความสำเร็จมากกว่าที่เราจะค้าขายในบ้านเกิดนะครับในถิ่นที่เราเกิดมาในถิ่นที่เราอยู่อาศัยนะถ้าเราไปค้าขายอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้รับความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดในเลขนี้ดาวเจ้าเลขจะเป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็วันนี้ก็สามารถลงทุนได้ครับเพราะว่าเรื่องของข้ามท้องถิ่นเนี่ยอันนี้คือตีความเป็นความหมายเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ถ้าปัจจุบันก็สามารถตีความได้ว่าเป็นโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับเพราะว่ามีการใช้โซเชียลนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างสถานที่เราอยู่ที่ที่หนึ่งเราไลฟ์ไปมีคนดูนะครับจากหลายๆที่บางคนดูจากต่างประเทศบางคนดูจากต่างจังหวัดบางคนดูต่างเขตนะครับต่างท้องที่กันอย่างเงี้ยเหมาะมากสำหรับการลงทุนเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับผังของผมวันนี้นะครับผมก็วางเลขไว้ให้นะครับดาวเจ้าเลขจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินก็เป็นคู่ที่ออกของเมื่อวานนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพหูเลข8คู่5885เป็นดาวการเงินส่วนดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับซึ่งมีพลังนะครับก็วันที่30นี้เลข1ก็จะเป็นดาวย้ายงั้นช่วงนี้ใกล้ๆย้ายแล้วก็สามารถที่จะสร้างนะครับรายได้ให้กับท่านผู้ชมได้ฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์เนี่ยหุ้นรอบโลกก็น้อยลงนิดนึงจะเป็นหุ้นดิจิตอลตระกูล HD VIP นะครับแล้วก็พวกเอ็กต้าพวกหุ้นที่มีนามสกุลหลากหลายนะครับหุ้นตลาดหุ้นจะเปิดพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้เราก็มีหุ้นให้พอลงทุนกันก็รูด3กับรูด1ส่วนฮานอยก็รูด1กับรูด3นะครับวันนี้1กับ3ทั้งหุ้นและฮานอยเราพัฒนายังไม่มีนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะ1กับ3นะครับก็สำหรับหุ้นรอบโลกเจาะเลข3นะครับสำหรับขาเจาะ31 35แล้วก็38 3ตัวนะครับ315กับ318ลงทุนติดไปนัวไม่หน่อยเข้า3ตัวตรง3ตัวโต๊ดเข้ามาก็คุ้มนะครับแล้วก็สำหรับฮานอยนะครับรูด1กับรูด3นะครับดู2ตัวมาตัวใดตัวหนึ่งเราได้เงินนะครับเจาะนะครับคอเจาะขาเจาะ13 15 18นะครับ3ตัวก็135กับ138วันนี้ก็เล่นพอสนุกพอเดี๋ยวเราไปอัดเต็มที่วันจันทร์นะครับมีเซตให้ทั้งหมด4เซตเช้าบ่ายเย็นมี2เซตมีหุ้นกับมีฮานอยจัดไปให้20ตัวเพราะว่า60ตัวมันเยอะไปนะครับบางทีเราเล่นสเปสปะนะครับเล่น20ตัวหลักๆให้เข้าสัก11 12 13ตัวก็มีกำไรแล้วครับเข้าตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นเลยไปถึงค่ำเลยถึงฮานอยพัฒนาไปถึงลาวพัฒนาเลย5ฮานอยกับอีก1ลาวนะครับอยู่ในเซตของตอนเย็นนะครับแล้วก็ตอนค่ำด้วยนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับวันอาทิตย์ที่นะครับ17ธันวาคมฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3รอง4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0แล้วก็ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ2 5 1 7 2 9แล้วก็8 5ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง3เจาะ3 8 2 3 7 7 3 1วันนี้ไม่มีราวพัฒนาก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังนะครับของผมอาจารย์ชาและก็ของอาจารย์โอวิษณุก็วันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายท่านก็เข้ามาดูข้อมูลกันนะครับก
ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าในการลงทุนเนี่ยสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นหุ้นดิจิตอลที่แรนดอมออกโดย AI ฉะนั้นมันก็ความเสถียรเนี่ยผมจะให้น้อยกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีความแตกต่างกันอย่างนี้นะครับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มาเกิดขึ้นจากคนที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ซื้อขายหุ้นกันนะครับฉะนั้นเวลาเขาซื้อขายเขาจะมีเวลาปิดเวลาเปิดให้ซื้อแล้วก็ปิดนะครับในการซื้อแล้วเขาก็จะเอาผลที่ปิดนั่นแหละมาเป็นการออกผล3ตัวบนกับ2ตัวล่างฉะนั้นการที่จะล็อกเลขหุ้นในต่างประเทศหรือในประเทศบ้านเราเนี่ยมันก็ทำได้แต่มันจะยากนิดนึงเพราะว่าคนที่ซื้อกันเข้าไปเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าใครจะซื้อมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญการซื้อแล้วกดระบบเข้าไปนะครับในโบรกเกอร์หรือในการคำสั่งในแอปนะครับของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผ่านทางโบรกเกอร์หรือบริษัทที่เขาเปิดนะครับในการซื้อขายหุ้นผ่านทางบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตเนี่ยมีเป็นจำนวนมากฉะนั้นมันก็มีการกดเข้าไปอยู่ตลอดเวลาภายใน10ถึง15นาทีแม้แต่หลักวินาทีเนี่ย3ถึง5วิเนี่ยมันสามารถนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้คุณคิดว่าอีก1นาทีเลขจะออกอันเนี้ยแต่พออีก3ถึง5วิมีคนซื้อล็อตใหม่เข้าไปเลขเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับหรือแม้ไม่มีคนซื้อแต่มีคนกดขายแล้วขายออกไปหุ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะล็อกเนี่ยเราจะไปจ้างใครอ่ะให้เขามาซื้อในช่วง10วินาทีสุดท้ายหรือ2วินาทีสุดท้ายมันเป็นไปได้ยากอย่าลืมนะผมศึกษาเรื่องหุ้นมาเนี่ยบางคนน่ะของคนไทยเองนะนักลงทุนชาวไทยก็ไปลงทุนในยุโรปไปลงทุนในตลาดเอเชียเราอยู่เมืองไทยเราก็ยังใช้ออนไลน์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับกดซื้อขายกันเราไม่ได้ไปเองคนต่างประเทศที่อยู่ยุโรปเขาก็ซื้อหุ้นในเมืองไทยนักลงทุนต่างประเทศแล้วไหนยังมีกองทุนไหนยังมีลูกค้านะครับรายย่อยอีกเยอะแยะนะครับฉะนั้นมันยากจริงๆแต่ระบบออกโดย AI ในบางทีมันก็ล็อกได้เพราะว่าเขาก็ตั้งค่าไว้แล้วว่าเขาจะออกเลขไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าเขาก็ใช้แรนดอมหรือว่าคำนวณจากคนที่ซื้อเข้าไปว่านะครับซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งเขาไม่อยากขาดทุนเขาก็อาจจะจ่ายแค่ 30% 40% ให้มีการถูกแค่ 30%ไม่ถูก 70% แบบนี้เขาก็ตั้งค่าได้นะครับฉะนั้นเลขที่ออกมามันก็จะถูกยากสักนิดหนึ่งฉะนั้นก็วันเสาร์อาทิตย์ก็มีข้อมูลไม่ให้นะครับว่าลงทุนได้แต่อย่าลงทุนเยอะอย่าลงทุนหนักเราไปเน้นจันทร์ถึงศุกร์ดีกว่าเพราะตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมีตั้งแต่เอเชียนะครับรอบบ้านเรานะครับไปจนถึงทางยุโรปเลยนะครับนะครับยกตัวอย่างนิเคอีจีนหางเสงพวกนี้ก็อยู่ในเอเชียนะครับแล้วยังมีไต้หวันเกาหลีมีสิงคโปร์มีลาวนะครับก็แล้วยังมีอินเดียนะครับยังมีพวกทางหุ้นหลายตัวนะครับอย่างอียิปต์ก็ยังมีเลยนะครับฉะนั้นเราก็สามารถลงทุนในตลาดหุ้นพวกนี้ได้ออกผลด้วยตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศวิธีถ้าคุณจะเช็คเนี่ยถ้าคุณไม่เช็คตามเว็บทั่วไปคุณก็เข้าไปที่นะครับตลาดหลักทรัพย์ของเขาก็ได้แล้วก็ไปดูผลที่เขาปิดตลาดนะครับ3ตัวบน2ตัวล่างก็คือปิดจุดนะครับจุดด้วยเลขอะไรนะครับเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าทศนิยมต่างๆออกเป็นตัวเลขให้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับฉะนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เรามาลงทุนนะครับในรูปแบบของหุ้นที่ผมทำไว้ให้เซตไว้ให้ผมใช้สถิติให้ว่าหุ้นไหนที่เข้าบ่อยหุ้นไหนนะครับที่นะครับมีการล็อกมากๆเนี่ยผมก็จะไม่มาใส่ไว้ในเซ็ตเพราะว่ามันไม่เสถียรผมอยากให้ท่านผู้ชมมีรายได้นะครับให้สมาชิกในกลุ่มรายมีรายได้ผมก็จะเลือกตัวที่ชัวร์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 80% ขึ้นไปมาวางไว้ในเซ็ตนะครับในผังของผมตามตัวอย่างนะครับที่ทำไว้ให้งั้นท่านก็สามารถที่จะลงทุนตามเซ็ตเซตแรกเช้าก็จะมีนิเคอีจีนหางเสงมีราวนะครับทีวีตอนเช้าตอนบ่ายก็จะมีนิเคอีบ่าย
จีนบ่ายหางเสงบ่ายก็ยังมีนะครับไต้หวันกับเกาหลีครับส่วนเซตเย็นนี่ก็จะมีนะครับเอาหุ้นก่อนนะครับก็จะมีนะครับราวสตาร์นะครับสิงคโปร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกหุ้นอินเดียอียิปต์นะครับก็พวกนี้ก็สามารถลงทุนได้ในหุ้นเย็นโดยเฉพาะแล้วก็มีแถมอีกตัวเป็นไทยเย็นนะครับราวสตาร์ไทยเย็นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะส่วนในเซตเย็นเนี่ยก็จะเป็นพวกเซตนะครับก็เรียกว่าเซตยอดนิยมพวกตระกูลฮานอยต่างๆเริ่มจากฮานอยธุรกิจฮานอยการชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็ต่อด้วยลาวพัฒนา6หุ้นนี้เป็นหุ้นนะครับที่รู้จักกันทั่วประเทศและเป็นหุ้นที่ยอดนิยมนะครับได้รับการนิยมในการลงทุนทั้งหมดก็จะมี4เซตเช้าบ่ายเย็นนะครับ2เย็นเย็น1กับเย็น2รวมแล้วก็จะมีหุ้น20ตัวพอดีเข้าเกิน10ตัวแล้วถ้ามี2หุ้นหลายๆหุ้นมีกำไรแน่นอนลงทุนตามนี้นะครับไล่ไปตามเซตเช้าเปิดตลาดที่นิเคอิประมาณผลออกประมาณ 9:30 นแล้วก็ลาวทีวีนะครับแล้วก็เป็นจีนแล้วก็เป็นหางเสงนะครับก็ไล่ตามเซตไปฝากท่านผู้ชมนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถลงทุนได้แล้วทั้ง4เซตแล้วก็เล่นตามเทคนิคของผมนะครับเชื่อนะครับอย่าเลือกเล่นโดยที่ว่าเราชอบอันนี้ชอบหุ้นนี้ไม่เล่นไม่รู้จักไม่จำเป็นต้องรู้จักหรอกครับขอให้มีตลาดที่คุณลงทุนได้คุณก็ลงทุนไปผลออกมามีเลขลูดที่ผมให้ลูดคุณก็ได้เงินได้กำไรถูกรางวัลบางคนรู้จักแต่ฮานอยก็ลงแต่ฮานอยบางทีฮานอยก็รับประทานทุกวันก็ยังเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนใจลองขยับปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับลองทำดูนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VIP ให้ผมช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มอัดคลิปสั้นๆสอนในกลุ่ม VIP ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะมันไลฟ์สดได้ตอนนี้นะครับมันไลฟ์สดในกลุ่มไม่ได้แต่ก็ใช้วิธีการอัดคลิปสั้นๆสอนเข้าไปแทนจะได้ฟังทีละคลิปทีละคลิปนะครับในการแนะนำการลงทุนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสนใจรีบสมัครนะครับเข้ากลุ่ม VIP เพราะว่าจะแถมโปรโมชั่นไปถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยคุ้มค่ามากๆเลยทั้ง VIPของหุ้นรายวันแล้วก็รัฐบาลด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันที่1มกราคมใครที่มีโชคแล้วก็ไหว้ครูกันนะครับก็599ผมก็จะจุดเทียนให้2เล่มเพื่อที่จะช่วยกันเสริมดวงให้นะครับมกราคมนี้คุณยิ่งเฮงยิ่งปังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนแบบที่2ก็ผมก็จะมีสร้อยนะครับที่ผ่านพิธีเพื่อจะไปเสริมการเงินโชคลาภให้คุณอีก1เส้นแบบที่1 599แบบที่2เนี่ยก็คือ999บาทนะครับรวมถึงกระจกด้วยนะครับใครที่ลงทุนเรื่องโชคลาภต้องมีนะครับพระราหูไว้บูชากระจกนะครับเท่าไป5บานเชื่อผมนะครับ5บานนี้ก็จะอยู่ยนต์คุณรวยแหละเพราะกระจกไม่ใช่แตกกันง่ายๆนะครับหนาปึกเลยนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านเรียกทรัพย์รับโชคดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ก็นะครับติดหน้าห้องน้ำเรื่องการเงินบานที่3ก็ติดหน้าห้องครัวนะครับเรื่องการงานบานที่4ก็ห้องนอนเรื่องความรักบานที่5ก็ติดที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาในบ้านเสริมสร้างเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งให้กับบ้านของเรานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะมีคลิปใหม่ๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับใครสนใจให้ผมจัดโทรศัพท์นะครับจาก 5-6,000 แพงๆก็ผมจะคิดแค่ 2,999 บาทนะครับเป็นเบอร์เกี่ยวกับโชคลาภโดยเฉพาะเลยเน้นการเงินกับโชคลาภให้คุณนะครับหรือใครจะให้ผมดูดวงก็สามารถส่งมาได้นะเพราะว่าจะได้ดูปี67ว่าจะเป็นยังไงแล้วผมก็เขียนยันพี่ชัยสงครามนะครับเสริมดาวที่เด่นในตัวคุณให้ครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยว่าตอนนี้มีคลิปใหม่ๆหลายคลิปนะครับทยอยออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็น5ราศีที่จะมีโชคงวด30ธันวาเลขดับงวด30ธันวาเลขนำโชคจากราศีงวด30ธันวาแล้วก็ยังมีเบอร์มือถือที่นะครับเฮงๆปังๆที่คุณควรมีนะครับก็เข้าไปดูกันได้ว่ามีเบอร์อะไรกันบ้างครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้พักผ่อนนะครับอย่างมีความสุขพรุ่งนี้วันจันทร์เริ่มลงทุนนะครับก็เราจะได้เต็มที่นะครับด้วย
ทำเงินกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้มีกำไรกันทุกวันวันนี้ลงทุนชิวๆนะครับพอมีกำไรเพื่อที่จะได้เอากำไรของวันนี้วันอาทิตย์ไปลงทุนของวันพรุ่งนี้ต่อนะครับจะได้ไม่ต้องฟักเนื้อฟักทุนกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้ก็เมื่อวานมียอดชมถึง 7,000 คนนะครับก็ใกล้ถึงหมื่นแล้วนะครับเลขเข้าปังๆแบบนี้ผมมั่นใจว่าถึง 10,000 คนต่อวันแน่นอนนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์วันที่ตลาดหุ้นเปิดคึกคักวันที่เราจะทำเงินกันนะครับก็เข้ามาชมกันทุกวันแล้วก็เข้ามาในกลุ่มแล้วก็มาร่วมมือกันที่จะหารายได้เสริมรายได้พิเศษเพราะว่าปีหน้าเราจะได้นะครับมีเงินหมุนเงินใช้กันอย่างที่นะครับไม่ต้องกระเบียดกระเสียดแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าเงินฝืดเงินเคืองนะครับเราก็อาจจะมีเงินมีสภาพคล่องคัชโฟลว์ที่ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการแล้วก็สนใจเข้ากลุ่มให้ผมแนะนำวิธีการลงทุนให้นะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีแล้วก็ขอให้โชคดีครับ